กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิป วันนี้ Toyota ได้เปิดตัว Yaris Cross รถ Crossover ขนาดเล็กที่มีกำหนดการเดิมในการเปิดตัวในงาน Geneva Motor Show 2020ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะถูกยกเลิกอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโตโยต้าวางตำแหน่งทางการตลาด Yaris Cross ให้มีขนาดที่เล็กกว่า CHR ด้วยระยะฐานล้ออยู่ที่ 2,560 มม.เท่ากับ Yaris รุ่นมาตรฐานแต่มีระยะโอเวอร์แฮงที่ยาวขึ้นทั้งหน้าและหลังรวมกว่า240มม.ทำให้ความยาวโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 4,180 มม.ความกว้างก็มากขึ้น20มม.เป็น 1,765 มม.และสูงกว่าเดิม90มม.เป็น 1,560 มม.โดยมีระยะจากพื้นถึงใต้ท้องรถมากกว่า Yaris รุ่นมาตรฐาน30มม.แต่ก็ยังถือว่ามีขนาดที่เล็กกว่า CHR อยู่พอสมควรด้วยการออกแบบที่ดูไม่ซับซ้อนเหมือน CHR อาจจะทำให้กลุ่มเป้าหมายบางส่วนที่ชอบความเรียบง่ายหันมาสนใจ Yaris Cross แทนเพราะนอกจากจะรองรับการใช้งานในแบบรถ SUV แล้วมิติตัวถังที่ใหญ่กว่า Yaris รุ่นมาตรฐานทำให้รถรุ่นนี้กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ Toyota Yaris Cross มาพร้อมสีตัวถังภายนอกคือสีทองบรัสโกลูกค้าสามารถเลือกซื้อชุดล้อลอยที่มีขนาดใหญ่ถึง18นิ้วได้โดยมีออปชันเป็นประตูท้ายไฟฟ้าที่ช่วยเพิ่มความสุดสบายในการใช้งานมากขึ้นเบาะนั่งด้านหลังสามารถพับได้ในตราส่วน40 20 40โดยพื้นบอร์ดที่จุสัมภาระสามารถปรับระดับความสูงได้หรือสามารถแยกเป็น2ส่วนเพื่อเพิ่มพื้นที่จุสัมภาระจากพื้นที่ที่อยู่ใต้บอร์ดโดยมีระบบสายรัดที่ช่วยให้สิ่งของต่างๆยึดติดอยู่กับที่ไม่กระจายออกไปยังส่วนอื่นๆเมื่อมีการคงตัวของรถโตโยต้า Yaris Cross เป็นรถยนต์รุ่นที่2ที่มีการพัฒนาบนแพลตฟอร์ม GAB ใหม่มาพร้อมระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะ All-Wheel Drive i และระบบ Hybrid Generation ที่4ของโตโยต้าที่ประกอบด้วยเครื่องยนต์เบนซินแอตกินสันไซเคิล3สูบความจุ 1.5 ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวโดยเครื่องยนต์ดังกล่าวมีค่าประสิทธิภาพทางความร้อนสูงถึง 40% และสามารถขับเคลื่อนรถคันนี้ด้วยโหมดขับเคลื่อนล้อหน้าเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าหากเมื่อใดเซนเซอร์ตรวจจับได้ว่ามีปัญหาในการยึดเกาะถนนระบบ All-Wheel Drive i จะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยในการขับขี่บนสภาพพื้นผิวที่เปียกลื่นมีหิมะหรือบนพื้นทรายโดยกำลังสูงสุดรวมของ Yaris Cross อยู่ที่116แรงม้าซึ่งอาจจะไม่มากนักแต่รถรุ่นนี้ถูกแบบมาให้ใช้งานในตัวเมืองเป็นหลักนั่นทำให้การทำงานในโหมดขับเคลื่อนล้อหน้าจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่า90กรัมต่อกิโลเมตรในขณะที่การทำงานในโหมด All-Wheel Drive i จะมีการปล่อยมลพิษต่ำกว่า100กรัมต่อกิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC Toyota ตั้งเป้าในการผลิต Yaris Cross ที่โรงงานในประเทศฝรั่งเศสไว้มากกว่า 150,000 คันต่อปีโดยจะเริ่มจำหน่ายในยุโรปในช่วงฤดูร้อนของปี2028
พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ